บรรดาร้านค้าในฮ่องกงต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันนี้ด้วยทางเลือกขนมไหว้พระจันทร์สูตรสุขภาพแทนแบบดั้งเดิมที่มีน้ำตาลมากและแคลอรี่สูงซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเป็นโรคอ้วนมากขึ้นโดยขนมไหว้พระจันทร์สูตรใหม่นี้จะใช้ส่วนผสมอย่างน้ำกะทิงาและผงชาเขียวซึ่งดีต่อสุขภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับส่วนประกอบเดิมอย่างไข่แดงของไข่เป็ดและเม็ดบัวเชฟชินาชิมิสุจากร้านเซซามิคิเช่นบอกว่าขณะนี้กระแสดูแลสุขภาพกำลังมาแรงเพราะคนเริ่มมองหาทางเลือกสุขภาพมากขึ้นบางคนอยากมีส่วนร่วมกับเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่รับประทานส่วนประกอบพวกเนื้อหมูไม่ได้และมีคนแพ้ส่วนประกอบขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมกันมากขึ้นในปีนี้คณะผู้บริหารฮ่องกงได้ประกาศเตือนประชาชนให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณเหมาะสมและเลี่ยงรับประทานขนมไหว้พระจันทร์มากเกินไปเพราะมีส่วนประกอบของน้ำตาลและไขมันปริมาณมาก